20เมษายน2561มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานนมัสการส่งน้ำปิดทองพระพุทธกันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและแห่ดอกไม้บุญเดือน5ประจำปี2561ขึ้นณหอพระพุทธกันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมืองโดยมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระเจ้า5พระองค์นำใต้ประทีปประกอบพิธีเทศเสียงพระเจ้า5พระองค์3ธรรมาสถวายพัตตาหารเพลนพระสงฆ์และเปิดนิทรรศการพระพุทธกันธรวิชัยในช่วงเช้าจากนั้นกิจกรรมในช่วงบ่ายณบริเวณปรัมพิธีหน้าหอพระเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น.เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนำขบวนแห่น้ำแห่ดอกไม้และเครื่องสักการะแต่ละคณะหน่วยงานขบวนนางรำโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์และขบวนกลองยาวศิลป์อีสานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำกล่าวคำอาราธนาพระเจ้าลงสงฆ์มีการอัญเชิญพระพุทธกันธรวิชัยเข้าสู่หอสงฆ์คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตนักเรียนร่วมส่งน้ำปิดทองพระพุทธกันธรวิชัยโดยโอกาสเดียวกันนี้คณะนางรำซึ่งประกอบด้วยชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมใจรำถวายพระพุทธกันธรวิชัยและรำเฉลิมฉลอง50ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน 1,050 คนและชมการแสดงสมโภชจากวงโปงลางสิงห์อีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามการจัดพิธีส่งน้ำปิดทองสมโภชเทศนากำเนิดพระเจ้า5พระองค์เป็นการสมโภชให้เกิดสวัสดิพิพัฒน์มงคลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเททองและพระราชทานนามพระพุทธรูปอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า